การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสิงโตและวัวป่าคือผู้เข้าชิงความเป็นใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกานี้การจู่โจมและอุบายต่างๆของนักล่าอย่างเสือและสิงโตบีบให้ฝูงวัวต้องผนึกรวมกันเป็นหนึ่งเขาของมันถูกวิวัฒนาการให้แหลมคมยิ่งขึ้นส่วนใหญ่วัวป่ามักหลีกเลี่ยงการปะทะกับสิงโตผู้เป็นเจ้าถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้พวกมันเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ในฐานะทีมที่เหนียวแน่นด้วยป้อมปราการอันแข็งแกร่งBig Bull ที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้เวลาสำหรับอาหารเช้าจะไม่ยืดเยื้อเพราะมันคือเวลาที่นักล่าจะคอยสะกดรอยตามฝูงวัวแม่พันหัวหน้าฝูงเรียนรู้ว่าต้องคอยระวังอันตรายขณะกำลังกินหญ้าการส่งเสียงคำรามเบาๆเป็นสัญญาณแสดงว่าทุกอย่างยังเรียบร้อยและปลอดภัยดีหัวหน้าฝูงคือหนึ่งในหกของสมาชิกอาวุโสประจำฝูงมันจะคอยนำหน้าสมาชิกอีกกว่า400ตัวและเป็นผู้เรียกว่าจะปักหลักกินหญ้าที่บริเวณไหนสำหรับฤดูฝนนี่อาจเป็นเรื่องง่ายหลังฝนตกน้ำจะเต็มบึงและมีแอ่งน้อยใหญ่ปรากฏขึ้นมากมายอาหารและน้ำดื่มอุดมสมบูรณ์ณทุ่งหญ้าแห่งนี้แต่วัวป่าเป็นสัตว์ที่กินเยอะมากพวกมันสามารถกินหญ้าขนาดหนึ่งสนามให้เตียนได้ภายในเวลาหนึ่งวันบ้านของพวกมันคือดินแดนที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่ใช่สำหรับผู้อยู่อาศัยจอมทนกอย่างสิงโตเกิดการส่งสัญญาณผิดพลาดเล็กน้อยเมื่อฝูงตัวผู้มาถึงตัวผู้ที่แข็งแกร่งเหล่านี้ต่างแข่งกันพัฒนาตัวเองเพื่อรักษาสถานะในฝูงบางครั้งอาจอยู่ร่วมกับฝูงตัวเมียเพื่อดูลาดเหล่าในการผสมพันธุ์และเพื่ออาหารวัวเป็นสัตว์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหญ้าฟันด้านหน้าที่หายไปถูกแทนที่ด้วยแผ่นเหงือกแข็งเพื่อเพิ่มแรงกัดร่วมกับฟันล่างแต่วัวหนุ่มไม่ได้ต้องการแสดงลักษณะของฟันสิ่งที่พวกมันสนใจตอนนี้คือตัวเมียที่ยังว่างอยู่ปากที่เป็นคลื่นดันลมเข้าไปในปล่องเสียงเพื่อตรวจจับร่องรอยความต้องการจากวัวตัวเมียเวลาสำหรับการหาคู่และกินหญ้าจบลงเมื่อศัตรูตัวฉกาจปรากฏตัวหัวหน้าฝูงเริ่มส่งสัญญาณเตือนสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเพราะสิงโตแค่เพียงเฝ้าดูและกำลังรอคอยเมื่อสมาชิกตรงกลางเริ่มเคลื่อนย้ายหัวหน้าและตัวมีอาวุโสในฝูงจะคอยคุ้มกันพวกมันรู้จักเจ้าสิงโตดีมีเวลา9ฤดูสำหรับหัวหน้าฝูงในการศึกษาอุบายของสิงโตการเคลื่อนไหวเล็กๆนั่นเป็นสัญญาณว่าสิงโตพร้อมออกล่าแล้วฝูงวัวป่ารับรู้ได้ทันทีพวกมันต้องรีบกันเด็กๆในฝูงให้ออกห่างจากนักล่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือใจกลางฝูงแม่วัวตัวหนึ่งเข้าคุ้มกันลูกช้าเกินไปมันไม่สามารถต่อสู้เพียงลำพังได้นานนักแต่วางใจสมาชิกในฝูงได้เสมอฝูงวัวป่าไล่ต้อนเจ้าสิงโตจนหนีกระเจิงไปการจู่โจมนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นสมาชิกในฝูงรีบวิ่งไปป้องกันแนวหน้าฝั่งตะวันออกนิสัยของนักล่าตัวนี้คือการบุกจู่โจมจากทุกทิศทางฝูงวัวป่าไม่รีรอ
กลิ่นเหม็นคละคลุ้งพุ่มไม้ที่สิงโตซ่อนตัวอยู่การต่อสู้จึงเริ่มขึ้นแม้การเข้าจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอาจทวงเวลาให้ฝูงวัวแต่เจ้าสิงโตก็มองเห็นหลายจุดที่อาจจู่โจมได้ผู้อยู่อาศัยจอมทนงนี้คือศัตรูที่น่ากลัวลูกวัวทั้ง4ถูกป้องกันอยู่ณใจกลางฝูงที่กำลังต่อสู้กับสิงโตกว่า5ตัวด้วยการนำอันทรงพลังของพี่น้องร่วมฝูงการจู่โจมใกล้เข้ามาหัวหน้าฝูงกำลังรอให้ถึงเวลามันวิ่งไปรวมกับฝูงเพื่อต่อต้านการโจมตีด้านหน้าคือป้อมปราการที่คอยตั้งรับสิงโตเพื่อปกป้องเด็กๆในฝูงหัวหน้าจึงต้องออกโรงอีกครั้งการโต้ตอบนี้ทำให้เกิดผลลัพธ์บางอย่างเกมถูกเปิดเมื่อสิงโต11ตัวเข้าโจมตีการต่อสู้ครั้งนี้นำมาซึ่งผลลัพธ์อันร้ายแรงหัวหน้าฝูงโกรธมากรวมถึงตัวอื่นๆในฝูงระบำแห่งความตายทำให้ฝุ่นตลบทั้งแผ่นดินความสับสนและปั่นป่วนได้เปิดโอกาสให้นักฆ่าบ่อยครั้งตัวที่บาดเจ็บมักจะเป็นตัวที่อายุน้อยที่สุดในฝูงแม้จะยังไม่รู้เรื่องนักแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องแพ้เสมอไปเพราะแผลเป็นที่เกิดขึ้นจะทำให้มันจดจำเรื่องนี้ไปชั่วชีวิตการเผชิญหน้ากับศัตรูทุกวันคือราคาที่ฝูงวัวป่าต้องยอมจ่ายเพื่อแลกกับน้ำและหญ้าอันหอมหวานทั้งผู้ล่าและเหยื่อมีอาณาเขตร่วมกันสิ่งเดียวที่ทำได้คือลดจำนวนการสูญเสียลงให้ได้มากที่สุดรวมถึงเพิ่มความยากให้แก่นักล่าด้วยอันตรายและความตายคือนิยามสำหรับชีวิตของวัวป่าสิ่งต่างๆดูจะเลวร้ายลงเมื่อฤดูแล้งมาถึงแดดทำให้น้ำระเหยไปอย่างหนักนับเป็นวิกฤตสำหรับวัวที่ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละครั้งมีทางเลือกง่ายๆในตอนนี้คืออพยพหรือไม่ก็ตายนี่คือเรื่องผิดปกติสำหรับฝูงวัวพวกมันใช้เวลา1วันเต็มออกเดินทางเพื่อหาแหล่งน้ำฝูงวัวป่าพาตัวเองอพยพจากอาณาเขตของสิงโตนี่คือชัยชนะจอมปลอมเพราะตอนนี้พวกมันทั้งฝูงกำลังเสี่ยงที่จะตายเพราะขาดอาหารน้ำทำให้มันผ่อนคลายในทันทีแต่ชีวิตที่แอ่งน้ำนี้เกิดข้อผูกมัดระหว่างอาหารและน้ำเวลาผ่านไปหญ้าบริเวณนี้แทบไม่เหลือ
ทำให้ทั้งฝูงต้องออกเดินทางไปไกลกว่าเดิมจนกว่าจะเจอแหล่งอาหารที่มากพอสำหรับท้องที่หิวโซกว่า400ตัวหัวหน้าฝูงตัวเมียและสมาชิกรักษาสมดุลว่าจะมีเวลามากในการกินออกเดินทางและดื่มน้ำโอเอซิสอันเงียบเหงาถูกใช้เป็นจุดหยุดพักมาหลายรุ่นแล้วนี่เป็นที่เดียวที่มีน้ำมากพอสำหรับทุกตัววัวที่โตเต็มวัยใน24ชั่วโมงอาจกินน้ำได้มากถึง10ลิตรหรือคิดเป็นสระว่ายน้ำ1สระในเวลาเพียง1สัปดาห์การพ้นจากรัศมีการล่าได้นั้นทำให้แม่วัวมีท่าทีผ่อนคลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกมันทำทุกสิ่งที่อยากทำแม้กระทั่งหัวหน้าฝูงยังดื่มด่ำกับช่วงเวลาส่วนตัวนี้ณทุ่งหญ้าที่ห่างออกไป40กิโลเมตรสำหรับนักฆ่าจะไม่มีคำว่าหยุดพักมันยังคงออกล่าอาหารต่อไปการอพยพทำให้ฝูงตัวเมียพลาดอาหารมื้อง่ายๆตอนนี้จึงต้องกินเท่าที่มีไปก่อนมีบางอย่างที่น่าสนใจเมื่อตรวจดูใกล้ๆสิ่งที่ฝูงตัวเมียพบคือฝูงตัวผู้นั่นเองวัวหนุ่มเหล่านี้ไม่อพยพฝูงเพราะไม่จำเป็นเนื่องจากมันมีน้ำเหลือพอที่จะหล่อเลี้ยง6สมาชิกที่มีอยู่ขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการกินหญ้านั้นอันตรายก็คืบคลานเข้ามาโดยที่ไม่ทันระวังสิงโตอาศัยประโยชน์จากความมุ่งมั่นของฝูงวัวดักโจมตีอยู่ข้างหน้าหากฝูงวัวไม่เปลี่ยนเส้นทางมันจะต้องติดกับของสิงโตแน่นอนวัวตัวหนึ่งรีบวิ่งหนีก่อนทำให้สิงโตต้องออกจากที่ซ่อนการออกตัวก่อนทำให้มันหนีจากเงื้อมมือของสิงโตได้อย่างง่ายดายสิงโตไม่สามารถวิ่งไล่เหยื่อไปได้ไกลเกิน100เมตรแม้จะพยายามอย่างหนักแต่มันก็เสียโอกาสนั้นไปแล้วคืนนี้เจ้าสิงโตคงต้องนอนหิวฝูงตัวเมียที่แอ่งน้ำประสบปัญหาเดียวกันนั่นคือความหิวโหยแม้วัวจะกินหญ้าแห้งได้แต่ก็ไม่สามารถทำให้มันเจริญเติบโตสัตว์หลายตัวกำลังหิวโหยร่างที่เคยอ้วนท้วนเริ่มผอมซูบจนกระดูกแถวซี่โครงและสะโพกเริ่มโผล่ขึ้นมาพื้นดินเต็มไปด้วยทรายหญ้าที่เหลือไม่เพียงพอสำหรับทุกตัวแม่วัวจึงต้องเริ่มหาแหล่งอาหารใหม่ฝูงตัวเมียเริ่มบ่ายเบียงจากการกินหญ้าไปหาดินแดนใหม่แทนพืช
นใบเขียวมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์และสามารถเก็บไว้เป็นพลังงานสำรองอีกทั้งวัวยังมีความสามารถในการโน้มกิ่งไม้เป็นทักษะที่ต้องใช้การฝึกฝนแต่ทักษะนี้ก็สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นกับความตายบนพื้นดินอันแห้งแล้งนี้ได้ชีวิตณแอ่งน้ำแห่งนี้เหลือแค่ความต้องการพื้นฐานในการอยู่รอดเดินกินน้ำแล้วก็เดินต่อฤดูกาลกำลังทำร้ายสมาชิกตัวที่อ่อนแอในฝูงตัวเมียที่ไม่มีอำนาจในฝูงจะเดินตามอยู่ข้างหลังแม้จะกินเป็นตัวสุดท้ายแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่พอสิงโตกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายและความหิวโหยทำให้มันเริ่มสิ้นหวังหมูป่าถึงแม้จะตัวเล็กแต่ก็พอมีเนื้ออยู่บ้างสิงโตตัดสินใจแล้วอาหารมื้อนี้ของมันซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ฝูงสิงโตเตรียมตัวสำหรับเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนไหวการกระจายตัวอาจทำให้จับเหยื่อตัวนี้ได้ง่ายขึ้นสิงโตตัวเมียจะต้อนเหยื่อของมันไปทางที่มีสมาชิกตัวอื่นดักอยู่มันจะทำงานเป็นทีมจนกว่าจะถึงเวลาแบ่งผลประโยชน์กันแต่หากน้อยเกินจะแบ่งหัวหน้าฝูงจะเป็นผู้แบ่งให้ตามลำดับสารจากหัวหน้าฝูงชัดเจนแล้วว่าหมูป่าตัวนี้จะไม่ถูกแบ่งสิงโตอาศัยการเลียกากจากหญ้าขณะที่หัวหน้าฝูงกินอย่างอิ่มเอมสมาชิกที่เหลือในฝูงก็ต้องเอาชีวิตรอดด้วยซากที่เหลือเพื่อหามาเพิ่มเติมพวกมันจึงต้องออกล่าอีกครั้งลูกสิงโตรอโอกาสกินต่อจากพ่อบางทีอาจจะพอมีเหลืออยู่บ้างมีสัญญาณว่าเรื่องไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นถ้าฝูงวัวยังไม่กลับสำหรับสิงโตก็ตัวใครตัวมัน
หัวหน้าฝูงตัวผู้และสมาชิกมีวิธีง่ายๆในการเอาตัวรอดจากฤดูแล้งนี้ที่ทุ่งหญ้ายังมีอาหารอยู่เหลือเฟือแม้ว่าน้ำในบ่อจะเริ่มแห้งแต่ก็เพียงพอจะประคับประคองฝูงเล็กๆไว้ให้อยู่รอดจนกว่าฤดูฝนจะมาถึงความขัดแย้งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นคือขณะที่ตัวเมียอยู่อย่างอดอยากตัวผู้กลับสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นสำหรับฝูงวัวหัวหน้าตัวผู้และสมาชิกต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงเพราะเข้าฤดูฝนและตัวเมียมาถึงจะเป็นเวลาของการผสมพันธุ์ขนาดและความแข็งแรงจะกำหนดว่าใครคู่ควรการแสดงออกของตัวผู้ถูกขับเคลื่อนโดยฮอร์โมนเพศชายที่พุ่งพลาดผู้ชนะจะมีสิทธิ์ในการผสมพันธุ์หัวหน้าฝูงทางซ้ายจึงต้องพิสูจน์ว่าตัวมันคู่ควรในการต่อสู้ตอนนี้ฝั่งผู้ท้าชิงเป็นฝ่ายได้เปรียบจนกระทั่งถูกหัวหน้าฝูงล็อกเขาการขยับตัวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้มันโดนเขาแทงเข้าที่คอผลจากการปะทะหัวหน้าฝูงได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันยังเหมาะกับตำแหน่งนี้ตอนเย็นสวรรค์ตอบรับด้วยการแสดงอำนาจบางอย่างฝนที่ตกลงมาคือสัญญาณที่ฝูงตัวเมียเฝ้ารอมานานทันใดนั้นบ่อน้ำที่เกิดขึ้นได้คืนชีวิตให้แก่ฝูงวัวอีกครั้งน้ำในบ่อเป็นเหมือนน้ำซุปตอนนี้ตัวเมียหลายตัวเริ่มตั้งครรภ์พวกมันต้องการหญ้าที่ดีและน้ำเพื่อความสดชื่นโดยด่วนแอ่งน้ำนี้ประคับประคองฝูงวัวให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความแห้งแล้งมาได้แต่ตอนนี้พายุที่อยู่ห่างไกลเรียกฝูงแม่พันธุ์ให้กลับมาแล้วในตอนเช้าพวกมันได้ชาร์จพลังและหวังว่าจะเกิดการปรับอันดับในฝูงนี่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหวังอาจใช้เวลาถึง24ชั่วโมงในการเดินทางนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ดื่มน้ำแต่น้ำในบ่อกลับนิ่งสนิทแม้กระทั่งกลิ่นก็ยังไม่เหมือนน้ำโคลนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการอาบน้ำโคลนมีประโยชน์ด้านความงามดีต่อผิวโคลนเหนียวๆช่วยกำจัดเห็บหมัดและตัวรังควานต่างๆรวมถึงทำหน้าที่เป็นครีมกันแดดชั้นดีแต่การกินโคลนเข้าไปก็อาจมีโทษร้ายแรงเช่นเดียวกันสำหรับแม่วัวนี่คืออันตรายต่อการจู่โจมจากสัตว์ที่กินซากศพแม้ว่ามันจะร้องเรียกแต่สมาชิกในฝูงกลับไม่สนใจและความอ่อนแอที่จะพยายามสู้นั้นทำให้มันแย่ลงคู่ของมันไม่อาจรวมสมาชิกมาช่วยได้เพราะอาจทำให้มันมาติดอยู่เสียเองบางครั้งเพื่อสิ่งที่ดีต่อฝูงก็ต้องมีการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่